แม้ทางผู้กำกับกูรินเดอร์ชาดาตั้งใจจะนำภาพยนตร์เรื่อง Viceroy's House หรือ Partition 1947เข้าฉายที่บ้านเกิดของเธอเองเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเพื่อให้ตรงกับการฉลองวันประกาศเอกราชของอินเดียแต่เจ้าตัวก็ต้องผิดหวังนะคะเมื่อผลงานถูกสั่งห้ามฉายในปากีสถานค่ะและทำให้แฟนหนังชาวอินเดียจำนวนมากไม่พอใจเพราะว่าผลงานศิลปะไม่ควรถูกจำกัดด้วยปมทางประวัติศาสตร์รวมทั้งยังมีบางส่วนค่ะต้องการทราบเหตุผลว่าทำไมถึงถูกแบนทั้งที่เป็นหนังดีและสอดแทรกเรื่องราวประวัติศาสตร์รวมถึงความรักตามแบบฉบับหนังอินเดียค่ะ Partition 1947นะคะเป็นเรื่องราวความรักของคนรับใช้2คนค่ะในที่พำนักของลอร์ดมอลแบทเทนผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของพระราชินีอังกฤษในปีค.ศ.1947ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อังกฤษกำลังจะถอนตัวและแยกดินแดนออกจากอินเดียและปากีสถานค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะถือเป็นชนวนเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเกือบล้านคนจากการปะทะกันระหว่างผู้นับถือศาสนาฮินดูและอิสลามโดยเรื่องนี้ค่ะเป็นการพูดถึงเหตุการณ์ผ่านมุมมองของลอร์ดบอมแมทเทนนะคะซึ่งหลายคนคาดว่าเป็นเหตุให้คณะกรรมการเซ็นเซอร์หนังของปากีสถานที่เข้มงวดกับหนังอินเดียอยู่แล้วตัดสินใจสั่งห้ามฉายในประเทศค่ะ